ดีค่ะวันนี้เรามาทำต้นปาล์มกันนะคะอุปกรณ์มีหลอดค่ะมีแม็กครีมตัดลวดกรรไกรก้านลวดสำเร็จนะคะปืนกาวเทปใสฟอลเทปค่ะแล้วก็โฟมมาตัดให้เป็นรูปต้นไม้นะคะไว้ทำต้นค่ะแล้วก็ลูกปัดนะคะมาร้อยเพื่อทำเป็นลูกปาล์มนะคะเริ่มกันเลยนำหลอดมานะคะหลอดความยาว15 เซนนะคะนี่เราจะทำก้านนะคะแบบนี้ต่อกันมันสั้นไปหน่อยอะค่ะแล้วเราก็ใส่ลวดสำเร็จเข้าไปข้างในนะคะก็นำแม็กจับให้ลวดอยู่ตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แม็กค่ะแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดจากตรงกลางข้างๆนะคะนี่ข้างๆตัดขึ้นไปให้สุดเลยค่ะสุดปลายหลอดเลยนะคะตัดข้างๆออกค่ะสองข้างเลยนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปเอาครีมตัดออกซะหน่อยนะคะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือความยาวของก้านแล้วแต่ว่าจะชอบยาวแค่ไหนเลยนะคะตัดที่หลังก็ได้ค่ะนำหลอดมานะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งแบบนี้แล้วก็ผ่าจากด้านนี้เหลือไว้ประมาณครึ่งเซนนะคะแฉลบไปอีกด้านหนึ่งก็เหลือไว้ประมาณครึ่งเซนเหมือนกันค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะ2 อันตัดไปเลยค่ะประมาณ10 อันนะคะแบบนี้ตัดมาประมาณ10 อันนะคะ
เราตัดไว้แล้วนะคะเราก็นำก้านที่เราทำไว้นะคะใส่หลอดที่เราตัดแบบนี้ค่ะใส่ไปแบบนี้มันจะติดตรงด้านโคนพอดีเพราะมันใหญ่ใส่ไปเรื่อยซ้ายขวานะคะมันจะเข้าเงื่อนของมันพอดีแบบนี้นี่เห็นไหมคะมันจะเข้าเงื่อนของมันพอดีเนี่ยค่ะใส่ไปเรื่อยค่ะสลับซ้ายขวาค่ะเดี๋ยวมาจัดแต่งที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดันจับเสาตรงกลางเนี่ยดันดึงล่างๆให้เขาไปแน่นๆแบบนี้เห็นไหมคะใกล้เสร็จแล้วค่ะนิดเดียวค่ะต่อไปนะคะตรงนี้เราจะเริ่มเป็นอันที่สั้นลงเพราะมันจะสุดปลายเราจะสั้นๆลงหน่อยนะคะแล้วก็นำหลอดที่เราตัดไว้นะคะตัดออกซะหน่อยนะคะให้มันสั้นหน่อยแบบนี้แบบนี้สั้นลงไปเรื่อย
บนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ไปเหมือนเดิมค่ะสั้นไปเรื่อยๆนะคะสุดหลอดแล้วนะคะตอนนี้เราจะไม่ต้องซ้ายขวานะคะเราจะค่อมไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็หยอดด้วยปืนกาวนะคะใส่ปืนกาวเข้าไปจะได้เป็นแบบนี้นี่นะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็มาตัดตกแต่งได้แล้วถ้ากรรไกรคมก็ใช้กรรไกรนะคะเราจะตัดตกแต่งไล่ไปเรื่อยประมาณนี้นะคะเรียบแล้วเห็นไหมคะจับให้มันงอตามก้านของต้นปาล์มอะค่ะงอก็จะสวยงามเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะพักไว้ต่อไปเราก็ทำก้านขึ้นมาอีกหนึ่งอันเหมือนเดิมอันนี้จะใหญ่กว่าอันแรกนิดนึงนะคะตรงกลางเพราะมันไม่ได้บานออกแล้วนำหลอดมาพับครึ่งเหมือนเดิมแบบนี้พับครึ่งอีกก็ผ่าเหมือนเดิมค่ะซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนี้นะคะผ่าไปเลยค่ะเยอะๆเลยนะคะตัวช่วยนะคะเราตัดไว้แล้วมาแล้วก็นำการที่ทำไว้ใส่ซ้ายขวาเหมือนเดิมเลยอ
นี่นะคะจะแคบหน่อยความกว้างจะแคบไม่เหมือนเมื่อกี้ใส่ไปให้จนเต็มเลยค่ะถึงสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ใส่เข้าไปสุดท้ายแล้วเมื่อเราใส่จนพอดีแล้วนะคะเราก็หยอดปืนกาวค่ะหยอดปืนกาวเข้าไปพร้อมกับตัดลวดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาตกแต่งที่หลังได้ค่ะแล้วเราก็จับด้านล่างให้มันเข้าไปพร้อมรีบๆแบบนี้เป็นใจของต้นปาล์มที่มันยังไม่บานออกแบบอันนี้ค่ะเห็นไหมคะต่อไปเรามาประกอบต้นกันนะคะเก็บหน่อยตัวช่วยนะคะทำไว้แล้วมาต่อไปนะคะเรานำโฟมมานะคะพันด้วยเทปใสค่ะพันด้วยเทปใสต่อไปพันด้วยฟอลาเทปนะคะเอาต้นปาล์มเป็นสีน้ำตาลก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะประมาณนี้นะคะด้วยเทปใสค่ะในแบบนี้แล้วไปเรามาประกอบต้นกันนะคะก็นำใจเราทำไว้นะคะที่จะใส่ตรงกลางพันด้วยเทปใสนี้ก็ลั่นไปเรื่อยนะคะ
ด้วยฟอลเทปอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็ใส่เวลาให้มันสลับหว่างกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะได้แล้วนะคะต้นปาล์มขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ